ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันที่22กรกฎาคม2565สื่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าวครับว่าปีเตอร์ซิยาโตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฮังการีได้ออกแถลงข่าวร่วมกับทางด้านเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับระหว่างการเดินทางไปเยือนรัสเซียบอกว่าการที่ตนเองนั้นเดินทางมาที่รัสเซียเนี่ยมีเหตุผล2ประการด้วยกันประการแรกก็คือว่าเพื่อให้แน่ใจว่าฮังการีนั้นจะมีแหล่งพลังงานที่ปลอดภัยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าประการที่2นั้นการทำให้ชัดเจนว่าสงครามไม่ดีสำหรับเราชาวฮังการีและเราต้องการสันติภาพโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ทางด้านปีเตอร์ซิยาโต้ระบุนะครับว่านอกเหนือจากสัญญาที่ลงนามแล้วฮังการีนั้นจำเป็นต้องซื้อก๊าซธรรมชาติเพิ่มอีก700ล้านลูกบาศก์เมตรในปีนี้เพื่อให้แน่ใจและมั่นใจว่าประเทศฮังการีนั้นมีความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งขณะนี้ข้อเท็จจริงก็คือว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซื้อก๊าซธรรมชาติจำนวนมากในยุโรปโดยปราศจากแหล่งก๊าซของทางด้านรัสเซียและเพื่อให้ฮังการีนั้นมีปริมาณก๊าซสำรองอยู่ในระดับที่ปลอดภัยในช่วงฤดูหนาวนั้นประเทศจึงจำเป็นต้องเดินหน้าเจรจากับรัสเซียและหวังว่าการเจรจานั้นจะลุล่วงไปได้ด้วยดีก่อนที่จะเริ่มใช้พลังงานเพื่อสร้างความร้อนในช่วงเดือนตุลาคมหรือว่าช่วงฤดูหนาวของยุโรปนั่นเองในขณะที่ทางด้านเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยก็บอกว่าคำขอของรัฐบาลฮังการีในการซื้อก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจะมีการรายงานและพิจารณาในทันทีเซอร์เกย์ลาฟรอฟยังชี้ด้วยว่าเป็นเรื่องที่แย่ที่นโยบายของสหภาพยุโรปที่มีกับรัสเซียอย่างเปิดเผยและการคว่ำบาตรที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างรัสเซียและฮังการีอย่างไรก็ดีการเจรจาในวันนี้ได้ยืนยันถึงลักษณะเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืนแล้วและรัสเซียนั้นจะมีพัฒนาการที่ดีกับฮังการีในทุกวิธีทางที่เป็นไปได้นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าฮังการีนั้นเนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่กลัวทางด้านสหภาพยุโรปไม่กลัวทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับที่บรรดาประเทศเหล่านี้ต่างออกมาตรการในการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างต่อเนื่องแต่ว่าปีเตอร์ซิยาโต้รัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีนั้นกลับเดินทางไปเจรจาในการซื้อก๊าซจากทางด้านรัสเซียนะครับเพื่อกักตุนเอาไว้ในช่วงหน้าหนาวให้ประชาชนของฮังการีนั้นเนี่ยได้มีการใช้อย่างเพียงพอทางด้านรัสเซียเองนั้นเนี่ยครับก็เห็นความตั้งใจของฮังการีนะครับก็มีการดำเนินการในการที่จะพิจารณาคำสั่งซื้อเนี่ยในทันทีเช่นเดียวกันซึ่งฮังการีเองนั้นเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกับทางด้านรัสเซียนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนทางด้านวิกเตอร์ออบานผู้นำของฮังการีนั้นเนี่ยก็บอกนะครับว่าฮังการีนั้นจะไม่คว่ำบาตรและไม่ประนามทางด้านรัสเซียเพราะว่าฮังการีนั้นจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยรัสเซียโดยเฉพาะเรื่องของก๊าซธรรมชาติแล้วก็ฮังการีเองนั้นเนี่ยก็ประกาศชัดเจนไม่ให้ชาติใดในสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยครับขนอาวุธยุทโธปกรณ์ผ่านดินแดนของฮังการีเพื่อไปช่วยเหลือยูเครนแล้วก็นี่เป็นความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งของฮังการีนะครับว่าพวกเขาไม่สนใจสหภาพยุโรปว่าจะมีมาตรการอย่างไรแต่พวกเขานั้นสนใจว่าประชาชนของเขาจะอยู่อย่างไรหากว่าไม่มีก๊าซจากทางด้านรัสเซียก็เลยจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าเจรจาซื้อก๊าซของรัสเซียเนี่ยเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาวนี้ครับ